ขนาดนี้นะคะแฮชแท็กตรงๆเบสค่ะยังพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยหลังจากที่สมรักคำสิงคุณพ่อของเบสรักวณีคำสิงนะคะออกมาแชร์พฤติกรรมของตรงๆกิจกรแบบยับเยินกันเลยทีเดียวค่ะถึงประเด็นการเลิกรากันว่าเกิดจากการนอกใจของตรงๆที่มีหลักฐานชัดและก็ตรงๆเคยง้างมือจะตบเบสนะคะแต่ห้ามไว้ทันโดยสมรักคำสิงนะคะเคยได้แชร์ออกมาว่าเรื่องผู้หญิงนี่ก็ซ้ำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบส2ปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกเรื่องนี้เบสก็คิดน้อยแต่สำหรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเบสอ่ะยืมทีละ5ล้าน2ล้านไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตมันเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีเป็นสะสมอย่างเรื่องผู้หญิงจับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกแฟนคลับเขาเยอะอย่างผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนบอกว่าตูนอนกับตรงๆแล้ว